วัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิเลนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีไฟฉายค่าศีรษะจาก2แบรนด์นะครับมาทดสอบแสงให้กับทุกคนได้ดูกันนั่นก็คือไฟฉายจากแบรนด์ Olight นะครับแล้วก็แบรนด์ Science Sky นะครับวันนี้เราจะมาทำการทดสอบร่วมกันโดยในการทดสอบรอบนี้นะครับไฟฉายทั้งหมด 3-4 ตัวนะครับผมทำฟูลรีวิวไปแล้วทั้งสิ้น3ตัวนะครับเหลืออีกตัวนึงที่ยังไม่ทำฟูลรีวิวนั่นก็คือเจ้าตัวSense Sky HS3R นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทำฟูลรีวิวตามหลังไปในเร็วๆนี้นะครับวันนี้เรามาทดสอบแสงลักษณะแสงแล้วก็ความเหมาะสมกับการใช้งานของเขาก่อนนะโอเคครับสำหรับในการทดสอบนะครับเราก็จะทดสอบในเรื่องของลักษณะแสงนะครับความกว้างแล้วก็ความพุ่งนะครับแล้วก็การคาดศีรษะแล้วก็เดินในที่มืดสนิทนะครับซึ่งสถานที่ของผมก็จะเป็นเช่นเดิมเป็นบริเวณสวนยางพารานะครับแล้วก็ในเรื่องของความกว้างนะครับจะเห็นว่าด้านหลังของผมเนี่ยมันจะเป็นถนนซึ่ง2ฝั่งจะมีต้นยางทั้ง2ฝั่งนะครับผมวัดระยะคร่าวๆด้วยการก้าวนะครับระหว่างซ้ายขวาระหว่างต้นยางนะครับฝั่งซ้ายไปถึงฝั่งขวาอยู่ที่ประมาณ 7-8 เมตรนะครับซึ่งตรงนี้เราจะใช้ทดสอบในเรื่องของความกว้างของเจ้าตัวไฟฉายคาดศีรษะพวกนี้ดูนะครับว่าเขาทำได้ดีขนาดไหนครอบคลุมถึงระยะ 7-8 เมตรหรือไม่นะครับถ้าเขาส่องถึงต้นยางทั้ง2ฝั่งก็คือเขากว้างเกิน 7-8 เมตรนะครับส่วนระยะส่องไกลนั้นแต่ละตัวเขาจะมีสเปคของเขาอยู่นะครับเราก็จะมาดูว่าในการใช้งานจริงนั้นเขาทำได้ดีขนาดไหนส่องได้ไกลตามสเปคของเขาหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือการใช้ไฟฉายคาดศีรษะเวลาเดินนะครับเราจะเดินเข้าไปในทิวต้นสวนยางนะครับเดี๋ยวผมจะแพนให้ดูนะมาดูด้านหลังผมครับตรงนี้ก็คือบริเวณสวนยางด้านหลังนะครับเราจะใช้ไปฉายคาดศีรษะแล้วก็เดินเข้าไปตรงนี้ซึ่งตอนกลางคืนนั้นจะค่อนข้างที่จะมืดสนิทนะครับแล้วเราก็จะมาดูกันว่าเขาทำได้ดีขนาดไหนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราหันกลับมาที่เดิมก่อนคราวนี้เรามาดูไฟฉายแต่ละตัวกันนะครับตัวแรกก็จะเป็นไฟฉายจากทาง Olight นะครับส่งเข้าประกวด1ตัวนะครับนั่นก็คือ Olight P-Run Mini นะครับค่าความสว่างสูงสุดของเขาจะอยู่ที่ 1,000 ลูเมนนะครับระยะส่องไกลสุดของเขาจะอยู่ที่100เมตรนะครับแล้วก็ความเข้มแสงอยู่ที่ 2,500 แคนเดล่าครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะตัวต่อมาจะเป็นตัว Science Sky HS3R นะครับซึ่งผมขอเรียกสั้นๆว่าตัว 3R แล้วกันเนาะเป็นน้องเล็กในตระกูล HSR นะครับที่ผมได้มาก็ความสว่างสูงสุดของเขาจะอยู่ที่ 1,100 ลูเมนนะครับระยะส่องไกลสุดที่135เมตรนะครับแล้วก็ความเข้มแสงของเขานั้นจะอยู่ที่ 4,556 แคนเดล่านะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปกันไฟฉายตัวต่อมาครับก็จะเป็นเจ้าตัว HS5R นะครับผมขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าเจ้าตัว 5R แล้วกันเนาะค่าความสว่างสูงสุดของเขาจะอยู่ที่ 1,300 ลูเมนครับระยะส่องไกลอยู่ที่200เมตรแล้วก็ความเข้มแสงตรงกลางอยู่ที่ 10,000 แคนเดล่านะครับก็ค่อนข้างที่จะสเปคดีทีเดียวนะตัวนี้เป็น Science Sky HS6R ครับผมขออนุญาตเรียกว่าเรียกสั้นๆว่าเจ้าตัว 6R แล้วกันเนาะในตระกูล R ของ Science Sky นะครับค่าความสว่างสูงสุดของเขาจะอยู่ที่ 1,400 ลูเมนครับระยะส่องไกลสุดอยู่ที่170เมตรนะครับแล้วก็ความเข้มแสงจะอยู่ที่ 7,200 แคนเดล่าครับโอเคครับก็รู้จักสเปคคร่าวๆของแต่ละตัวไปแล้วนะครับก็อย่างที่ย้ำไปว่าทุกตัวนั้นผมทำฟูลรีวิวไปทั้งหมด3ตัวแล้วนะครับเหลือแค่ตัว 3R เท่านั้นที่ยังไม่ทำเพราะฉะนั้นใครสนใจสเปคหรือข้อมูลเต็มๆของแต่ละรุ่นสามารถไปตามดูได้ในช่องนะครับในฝาปิดเลนผมทำไว้แล้วก็เหลือแต่ตัว HS3R ที่ผมจะทำฟูลรีวิวในคลิปถัดไปนะครับตอนนี้เราก็เหลือแค่รอเวลาที่จะทำการทดสอบนะครับรอให้มันมืดสนิทก่อนแล้วเราค่อยมาเริ่มทดสอบกันครับผมโอเคครับเรามาเริ่มที่ไฟฉายตัวแรกนั่นก็คือเจ้าตัว Olight P-Run Mini นะครับที่ความสว่างสูงสุดของเขาระดับเทอร์โบครับนี่คือแสงระดับเทอร์โบสูงสุดของเขานะครับเรามาดูเรื่องของความกว้างนะครับจะเห็นว่าเราเห็นต้นยางพาราทั้ง2ฝั่งนะครับนั่นก็คือความกว้างที่ 7-8 เมตรนั้นครอบคลุมสบายๆนะครับส่วนระยะส่องตามสเปคของเขานั้น100เมตรก็ตามที่เห็นนะครับก็ทำได้ค่อนข้างดีเดี๋ยวผมจะใส่ค่าศีรษะแล้วก็เดินให้ดูนะครับอ
ตัวต่อไปจะเป็นตัว Science Sky HS3R นะครับค่าความสว่างสูงสุดอยู่ที่ 1,100 ลูเมนนะครับแล้วก็ระยะส่องไกลสุดของเขาจะอยู่ที่135เมตรครับนี่คือค่าความสว่างสูงสุดระดับเทอร์โบนะจะเห็นว่าที่ความกว้างนะครับ 7-8 เมตรสบายสบายครับเห็นต้นยางพาราทั้ง2ฝั่งโดยไม่ต้องสายนะครับผมถือไฟฉายไว้ตรงกลางคราวนี้ผมจะใส่ค่าศีรษะแล้วก็เดินให้ดูนะครับตัวต่อมาจะเป็นตัว Science Sky HS5R นะครับค่าความสว่างสูงสุดอยู่ที่ 1,300 ลูเมนนะครับแล้วก็ระยะส่องไกลสุดของเขาจะอยู่ที่200เมตรนะครับอันนี้คือผมถือไฟฉายตรงกลางนะจะเห็นว่าฝั่งทั้ง2ฝั่ง 7-8 เมตรนั้นสบายครับเห็นต้นยางทั้ง2ฝั่งโดยที่ไม่ต้องใส่ไฟฉายนะครับแล้วก็ระยะส่องไกลของเขาก็ทำได้ค่อนข้างดีครับความพุ่งของเขาอยู่ที่200เมตรนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะใส่ค่าศีรษะแล้วก็เดินให้ดูตัวต่อมาจะเป็น Science Sky HS6R นะครับพี่ใหญ่ของเราในวันนี้ผมจะเปิดโหมดแสงกว้างของเขาก่อนนะครับเขามีความพิเศษก็คือเขามีแสง2โหมดนะครับนี่คือโหมดแสงกว้างนะครับจากนั้นก็จะเปิดโหมดแสงพุ่งนะครับนี่คือโหมดแสงพุ่งกับแสงกว้างที่เปิดพร้อมกันนะค่าความสว่างสูงสุดจะอยู่ที่ 1,400 ลูเมนนะครับแล้วก็ระยะส่องไกลสุดจะอยู่ที่170เมตรนะครับจะเห็นว่าตรงนี้มุมกว้างนะครับที่ 7-8 เมตรต้นยางพาราทั้ง2ฝั่งนั้นสบายสบายครับครอบคลุมมากๆแล้วก็ความพุ่งตรงกลางก็โอเคนะครับคราวนี้ผมจะลองค่าศีรษะแล้วก็เดินนะครับ